อยากจะบอกมือใหม่บอกว่าไอ้บางคนน่ะเจอว่าเลี้ยงสิไปขายไสนะโอครับ้ปัญหาเลี้ยงหนูสิไปขายไสนะครเัพบิ่นเขาสิบ่ถามเลยว่าหนูเป็นหยังคือเป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่ถามอันดับแรกเลยว่าเลี้ยงหนูสิไปขายไสเลี้ยงหนูอันนี้คือแค่นี้ก็รู้แล้วว่าขายหนูบ่วงยังไม่พอขายอ่ะแม่แนนบ่อกครับครับผมอยู่นี่ก็เดือนนึงก็ใส่เดือนละหลายพันตัวสวัสดีครับช่องสายเผือกชาแนลนะครับหนูผู้ใหญ่อุดร0640362885นะครับวันนี้นะครับบอกตรงๆนะครับมาหาอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่นะครับไม่เฮ็ดหยังอยู่นะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเหมือนเดิมกับป้าหนูผู้ใหญ่ตะพมนะครับครับตะพมเนาะครับจังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรวันนี้สิเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดหยังนี่เฮ็ดหยังนี่อยากฮู้นี่กำลังสิไปกบหนูขายครับกบหนูขายเตรียมไปเตรียมไปจักจักจักกันนี่เป็นหยังจะเอาไปประมาณนี้ก็มันจังได๋ล่ะคนบริโภคหลายนะเดี๋ยวนี้นะครับครับครับเพราะว่ามันกับช่วงเขาฤดูกาลที่เขาสิครับถ้าเจ้าสิกินเริ่มกินหนูแล้วเขาเคี้ยวแล้วเขาเคี้ยวแล้วเนาะปกติก็ตีเป็นมือตะกี้ก็ช่วงว่างหันกับมือละ10กว่า20โตนะได้ทุกมือได้ทุกมือครับแต่ว่ามื้อนี้นี่พอไงก็คือจะเดินทางไกลในจังน้อยครับครับเดินทางไกลไปจังต้นทางบึงกาฬนะครับก็ติดตามได้เด้อพี่น้องต้นทางบึงกาฬครับก็เลยเฮ็ดไปหลายแน่จังน้อยครับโอเคครับโตครับก็นี่แหละครับรถคันนี้เราพ่อครับครับโอ้รถสวยรถสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทักทายได้เลยบอกตรงๆนะครับแต่ก่อนมีองค์เดียวแต่ก่อนมีองค์เดียวครับซุ้มมือนี่สององค์ครับพี่น้องเอ้ยเอารถธุรกิจครับซุ้มมือนี่ต้องสององค์ครับครับเพราะว่าสั้นก็สั้นก็บ่ทันลูกค้าบ่ทันลูกค้าเนาะครับทุกวันนี้ธุรกิจขายหนูนี่บอกตรงๆได้เนาะกำลังเติบโตเพราะว่าคนอีสานน่ะกินหนูอยู่แล้วแต่ว่าเขาแค่หาไม่ได้ตอนนั้นตอนนี้เราก็เริ่มเติบโตเป็นฟาร์มคนรู้เยอะไอ้คนรู้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้ก็เยอะครับนะครับพี่เนาะฝากบอกคร่าวๆนะพ่นฝ้าแม่นบ่กะมื้อนี้ก็ฝ้าอยู่ครับเพราะว่าต้องไปลงไอ้ให้มันประมาณจักช่วง 5:00 นถึงเที่ยง 5:00 นต่อถึงเที่ยงให้มันสุกใส่เที่ยงพอดีไอ้หนูเที่ยวไปอบนี่แตกต่างกันยังไงอ่ะสุดท้ายหนูนี่บอกว่าไงก็คือเป็นหนูที่เฮาเหลือจากคัดสายพันธุ์แล้วครับครับเพราะว่าผมจะบอกอยู่ตลอดเลยว่าหนูบ่อนึงนี่ถ้าสมมติว่าเป็นหนูผู10ตัวครับเฮาจะคัดเอาแค่1ถึง3ครับครับเหลืออีก7ตัวยังสิเฮาก็ตีมาเฮ็ดเนื้ออ่าคือนะครับเหมือนว่าเขาจะทุ่นเนาะซุ่มใหญ่ก็เอาไปคัดเอาโตที่มันสมบูรณ์เป็นโตปูนะครับเอาโตที่มันสมบูรณ์ที่สุดครับผมครับเบอร์1ถึงเบอร์3ครับในการคัดสายพันธุ์ในการคัดสายพันธุ์เนาะแล้วก็ที่เหลือก็เบอร์4ฮอดเบอร์10เฮาก็เอามาเฮ็ดหนูเนี่ยบ่แม่นว่าสิเก็บไว้ทั้งหมดขายพันธุ์ทั้งหมดมันบ่ได้ครับอยากจะบอกมือใหม่บ่ว่าไอ้บางคนน่ะเจอว่าเลี้ยงสิไปขายไสโอ้ปัญหาเลี้ยงหนูสิไปขายไสนะครับเพิ่นเขาสิบ่ถามเลยว่าหนูเป็นหยังคือเป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่ถามอันดับแรกเลยว่าเลี้ยงหนูสิไปขายไสอันนี้คือแค่นี้ก็รู้แล้วว่าขายหนูบ่วงยังไม่พอขายอ่ะแม่นบ่ครับผมอยู่นี่ก็เดือนนึงก็ใส่เดือนละหลายพันตัวนะครับนะครับคิดเบิ่งเอาโลดหลายพันตัวครับผมนะครับครับแต่เข้ามาเบิ่งแล้วจากสถิติที่แต่ละฟาร์มเพาะลูกหนูได้จังได๋มันก็บ่เพียงพอบ่เพียงพอกรณีนึงคือการลูกแน่ครับนะครับเลี้ยงหนูมันก็คือจังเว้าล่ะครับมันก็บ่แม่นว่าสิได้ผล 100% แม่นครับแม่นถ้ามีการความสูญเสียแน่หนูบ่ค่อยคลอดลูกแน่ครับครับก็ฝากมือใหม่นะครับก็ค่อยๆศึกษาไปอย่าเฝ้าว่าล้มเลิกเนาะอย่าเฝ้านะครับอยู่นํากันดนๆนะครับคือบางคนส่วนมาก3เดือนนี่ท้อท้อ
ครับท่อแล้วเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าจะไปต่อหรือจะพ่อสำนีแม่นครับถ้าเฮาก่าวผ่านจุดนี้ไปครับบ่ง่ายก็คือเลี้ยงให้มันได้จักประมาณจักปีกว่าๆนะครับอยู่ในปีกว่าๆนี่เพราะว่ามันเป็นหยังคือมันจะได้ครบทั้ง3ฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับแล้วเฮาจะได้เข้าใจว่าเออฤดูฝนเฮาต้องทําตัวจังได๋ฤดูร้อนเฮาต้องทําตัวจังได๋ฤดูหนาวหนูมันคลอดลูกดีมันก็สิได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจังซี่นะบางคนมาฤดูร้อนมาพ้อบ่ฤดูฝนดูบ่ค่อยคลอดลูกก็จักเซาจังซี่นะครับแต่ว่าถ้ามันฮอดฤดูหนาวเลี้ยงให้มันกว่าปีกว่าๆนะครับแล้วเฮาสิเข้าใจในตัวของหนูเองครับผมสุดท้ายครับผมสุดท้ายครับผมที่เราผ่านวิกฤตมาได้แล้วครับเราก็จะมีแค่ว่าเลี้ยงน้อยเป็นภาระเลี้ยงมากสร้างเงินล้านเนาะครับผมฝากไว้นะครับช่องสายเผือกนะครับหนูผู้ใหญ่อุดร0640362885กับฟาร์มหนูผู้ใหญ่ตะพมนะครับจังหวัดอุดรคือกันนะครับครับโทรอ่ะ0613050352ครับครับขอบพระคุณมากครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับดูค่าอธิษฐานไว้ขอบคุณหลายๆครับผมครับ